สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเอาคลิปลงไปในช่อง YouTube ของเรานะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมคลิปก่อนนะคะเตรียมคลิปคลิปของเราวันนี้นะคะเราจะลงที่3นาที4วินาทีนะคะแล้วก็กลับไปนะคะกลับไปที่เนี่ยค่ะ YouTube ของเราคลิกนะคะเมื่อกี้เน็ตมันหลุดเนาะเดี๋ยวเอาใหม่พอมาถึงหน้าจอของเราใช่ไหมคะให้เราคลิกที่วิดีโอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามีบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะสำหรับคนที่ทำการถ่ายทอดสดนะแล้วก็มาเลือกวิดีโอที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็3นาที4วินาทีของเราตัวนี้นี่เองแล้วก็คลิกปึ๊บสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้คลิปที่เราทำการแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะถัดไปถัดไปแล้วทีนี้นะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์ชื่อนะคะเราก็บอกว่าทดการบันทึกการบันทึกการบันทึกการอัดแล้วกันการอัดวิดีโอการอัดหน้าจอ iPad ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะตรงนี้คือคำอธิบายเราสามารถอธิบายไปได้ว่าเช่นเป็นการใช้เป็นการใช้แอปโกเรคอร์ดนะคะรีคอร์ดในการอัดอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สาธารณะไหมเขาก็จะมีติ๊กมาขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีสาธารณะทุกคนสามารถสาธารณะทุกคนสามารถค้นหาและดูได้ตรงนี้ก็คือไม่เป็นสาธารณะนะทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้แล้วก็อันที่สุดท้ายก็คือส่วนตัวคุณเท่านั้นที่สามารถดูได้อันนี้คือเราเลือกให้เป็นสาธารณะนะคะจากนั้นเราก็มากดอัปโหลดคลิกอัปโหลดไปก็จะเห็นว่าการอัดหน้าจอ iPad ก็ขึ้นมานี่คือชื่อของเรานะคะการเตรียมอัปโหลดผิดพลาดอาจจะเกิดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็รอให้อัปโหลดไปอันนี้ทำเป็นคร่าวๆเนาะเดี๋ยวจะมีอีกวิธีนึงนะคะอีกวิธีนึงของเราก็คือตรงนี้เลยค่ะที่อัพไม่ได้เพราะว่าที่เรายังอัพไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังอัดวิดีโออยู่เนาะมันก็เลยอัพไม่ได้แล้วทีนี้เรากลับมานะคะมาที่Google นะคะเราคลิก Google ไปเดี๋ยวกดอัพโหลดครั้งเราก็มาที่ช่องของเราใช่ไหมคะช่องของเราจะมีตรงนี้คือช่องของเราตรงนี้คือการติดตามแจ้งเตือนนะคะส่วนอันนี้คือการอัปโหลดนะคะแล้วก็ติ๊กเข้าไปติ๊กจะเป็นอัปโหลดนะคะติ๊กแล้วทีนี้ก็จะมาเห็นนี่ใช่ไหมคะเป็นรูปหน้าแบบนี้แล้วนะหน้าจอแล้วก็ติ๊กที่สาธารณะมีหมดเลยนะคะไม่แสดงรายการส่วนตัวกำหนดเวลาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกตรงที่สาธารณะแล้วจากนั้นเราก็มาเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดติ๊กลงไปแล้วก็ค้างรูปภาพ